รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ของเราวันนี้เป็นเคปกูสเบอร์รี่นี่คือเคปกูสเบอร์รี่นะฮะเราก็ดึงตัวใบออกแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะครับกินเปล่าๆแล้วคุณรู้สึกยังไงตัวเคปกูสเบอร์รี่ก็มีความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวนะแต่มันจะมีฝาดๆไหมไม่แต่มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นนึงซึ่งคนที่ชอบก็ชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ในเวลาบ่าย 3:20 แบบนี้ในรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23ใช่แล้วล่ะครับฟู้ดไฟโต้นะฮะจะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวครับนะฮะให้เรามีกิจกรรมกันนะครับมาทำอาหารเล็กๆน้อยๆนะครับหลักๆคือเราต้องการกระชับความสัมพันธ์นะฮะคุณขำอะไรอ่ะเอาอ่ะโอเคเราต้องการจะสารสัมพันธ์จริงๆสารสัมพันธ์สารสัมพันธ์จริงๆไม่มีเรื่องแบบว่าจะต้องเป่าฉุบแพ้ชนะอะไรใครสั่งใครทำใครไม่ยอมใครจะจู้จี้จุกจิกไม่มีคุณทำแล้วกันวันนี้ผมไม่มีปัญหานะแต่กติกาคือกติกาเป่าฉุบก่อนอ่ะรายการทุกสัปดาห์จะมีโจทย์น่ารักน่ารักมาฝากพวกเราว่าจะทำเมนูอะไรกันดีโจทย์ของเราวันนี้เป็นเคปกูสเบอร์รี่เคปกูสเบอร์รี่เนี่ยมีมานานระดับหนึ่งแล้วในประเทศไทยหลายปีละคนเริ่มแบบฮิตเพราะว่ามีวิตามินซีสูงแต่ว่าเวลาเอามาทำขนมเนี่ยเราจะเห็นคนเอามาทำเค้กเยอะ Whoa. แล้วก็เอามาทำแยมวันนี้เราก็เอามาทำแยมครับเราจะทำเป็นคล้ายๆแยมแต่อร่อยแน่นอนเพราะว่าแยมของเราจะมีกลิ่นผลไม้อย่างอื่นเข้ามาช่วยด้วยทำให้เขาสดชื่นยิ่งขึ้นมิกซ์เคปกูสเบอร์รี่มาเรามาดูกันเมนูของเราชื่อว่าซูฟเล่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่แต่ก่อนจะลงมือทำต้องดูก่อนว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งหนึ่งสองสามสามสามดูหัวเราะสะใจมากเลยนะครับคุณเท็ดดี้คือผมอยากทำแทบใจจะขาดงั้นคุณเลือกทำแต่คือผมเผาชนะไงผมก็เจ๊ก็ทำไปแล้วกันเขาอย่างเงี้ยนะโอเคครับเมนูในวันนี้ขอเสนอซูฟเล่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่เมนูขนมหวานที่มีความฟองฟูและนุ่มดังปุยเมฆแล้วราดด้วยแยมที่ทำจากเคปกูสเบอร์รี่ที่มีรสชาติหอมหวานเป็นขนมที่ได้ทั้งประโยชน์จากเคปกูสเบอร์รี่และความอร่อยลงตัวที่หลายๆคนต้องติดใจเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำเมนูของเราในวันนี้นะฮะซูเฟล่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่ผมคาใจมากช่วงนี้ฮิตจริงๆไปที่ไหนเจอที่นั่นเลยต้องถามเจ้าหญิงแห่งวงการเบเกอรี่ครับซูเฟล่แพนเค้กแพนเค้กปกติก็คือเค้กที่จี่ในกระทะซูเฟล่เป็นภาษาฝรั่งเศสซูเฟล่ซูเฟล่แปลว่าขึ้นฟูแพนเค้กที่ขึ้นฟูแล้วขนมที่เรากินซูเฟล่มันเป็นการขึ้นฟูจากการตีไข่ขาวกับน้ำตาลทรายไข่ขาวกับน้ำตาลทรายที่ขึ้นฟูนะมันเป็นการเก็บอากาศที่มากกว่าไม่น่าปุ๊บร้อนๆต้องรีบกินเลยใช่ไม่งั้นก็จะยุบเหมือนกันปะเนี่ยใช่คล้ายกันโอ้นี่คือต้องเสิร์ฟร้อนๆเลยใช่ควรทำแล้วก็กินเลยได้ครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของแพนเค้กซูเฟล่กันเลยเราจะเริ่มจากของแห้งของเราก่อนเราจะเป็นแป้งขนมปังตรายานอวกาศใส่กับเกลือป่นลงไปแล้วก็อันนี้เป็นผงฟูโอเคแล้วใส่ส่วนผสมของแห้งเราลงไปในแป้งเราแบบนี้แล้วก็พักทิ้งไว้โอเคครับหลังจากนั้นเราจะตีกลิ่นวานิลาชนิดน้ำไข่แดงครับใส่ไข่แดงลงไปอย่างที่บอกมันขึ้นฟูด้วยไข่ขาวกับน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตีไข่แดงกับน้ำตาลทรายให้เขาขาวคือขึ้นฟูก่อนนิดนึงสังเกตง่ายๆนะคะสีไข่แดงเนี่ยอ่อนลงแล้วคุณจะเห็นว่าน้ำตาลทรายของคุณละลายหมดอ๋อนี่คือได้ที่แล้วใช่แล้วไข่แดงขึ้นฟูแล้วใช่แล้วเหมือนคุณเท็ดดี้จะลืมคำถามที่ท่องมานะครับคุณนานาถึงต้องหันไปส่งซิกนิดนึงเนี่ยดูถ้าสมมตินะ
คำถามเลยนะไม่มีเครื่องตีตะกร้อมือไหวไหมไม่เคยเห็นมันยากไปเนาะเพราะมันต้องตีไข่ขาวด้วยอันนี้เดี๋ยวนี้มันไม่กี่ร้อยนะซื้อเถอะเนาะไปยืมสว่านคุณพ่อก็ได้นะครับแต่ก็ผมล้อเล่นจริงๆผมว่าคุณเท็ดดี้เนี่ยน่าจะเคยทำใช่ไหมล่ะครับคุณเท็ดดี้ถึงเอามาพูดเล่นแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าส่วนผสมไข่แดงของเราเนี่ยอ่อนลงไปเยอะเลยสีแล้วเวลาเราหมุนตะก้อมือของเราแบบนี้ริ้วก็ยังอยู่ขึ้นรอยจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะนม UHT สำหรับตีฟองตราฟาลคอนโปรเฟชชั่นอลครับโอเคหลังจากใส่นมลงไปแล้วนะครับเราจะใส่ส่วนผสมแป้งของเราลงไปเลยอันนี้มีแป้งมีเกลือมีผงฟูใช่แล้วขั้นตอนนี้คุณใช้แรงคนได้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันยังไม่มีไข่ขาวแล้วจากนั้นคุณพักส่วนผสมนี้ไว้แล้วมาตีไข่ขาวกันจริงๆเนี่ยก็ถือว่าทำแพนเค้กธรรมดาได้แล้วไหมก็อร่อยแล้วแต่ว่ามันจะอร่อยขึ้นไปอีกไงเพราะเรามีไข่ขาวจะนุ่มฟูยิ่งขึ้นใช่หลังจากได้ส่วนผสมที่เป็นไข่แดงแล้วนะคะเราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นไข่ขาวกันต่อครับผมภาชนะต้องสะอาดไม่มีไขมันไข่ขาวอุณหภูมิห้องจากนั้นน้ำตาลทรายใส่ลงไปแล้วก็ตีส่วนผสมคือขึ้นฟูเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณจะสังเกตว่าไข่ขาวคุณเนี่ยขึ้นฟูขึ้นมาเป็นฟองแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องแบบหมุนไอ้นี่ให้มันเสียงดังหรอกหมุนอ่างผสมเอาก็ได้อ๋อคืออย่างน้อยให้มันได้ปั่นทั่วๆใช่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องตีที่เป็นเครื่องตีใหญ่เราใช้เครื่องตีมือแบบนี้เห็นไหมฟองแบบนี้ยังใช้ไม่ได้เราต้องการฮาร์ดพีคคือหยิบตะก้อมือขึ้นมาเขย่าฟองยังแข็งอยู่เป็นทรงเจ้าเครื่องแบบนี้กำลังมันจะน้อยกว่าเครื่องที่เป็นเครื่องตีไข่ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องใช้เวลามากกว่านิดนึงนะคะใช้เวลาไม่นานนะเนี่ยดูแล้ว2นาทีกว่า3นาทีโดยประมาณค่ะนานมากไข่ขาวจะเป็นลูกๆแล้วก็ทิ้งไปใช้ไม่ได้นะคะแบบนี้ได้ที่แล้วเวลาเช็คว่าเขาโอเคหรือยังชื่อดื้อก็ยังอยู่โอเคว้าวไม่กระเด็นไปไหนโอเคแบบนี้คือถือว่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วโอเคจากนั้นเราจะแบ่งส่วนผสมของเราตะล่อมใส่ส่วนผสมไข่แดง1 2 3ปึ๊บโอเคทำไมเราผสมทีเดียวไม่ได้ฮะอีกช้อนนึงค่ะทำไมต้องมาทยอยอะไรอย่างงี้ฮะก็เราอุตส่าห์ตีไข่ขาวให้ฟูกับน้ำตาลทรายเราต้องการอากาศเพราะอากาศจะเป็นตัวทำให้ซูฟเฟ่แพนเค้กเราเบาเราก็เลยต้องทยอยใส่ทีเดียวมันก็ทำให้การคนลำบากอ๋อพอคนยากปุ๊บหงุดหงิดคนรวดเดียวก็ยุบหมดเลยใช่ค่ะโอ้โหคุณตีไข่ขาวได้เนียนตีไข่ขาวได้เนียนตีไข่ขาวได้เนียนแล้วก็พลาดจนได้ครับคุณเท็ดดี้แหมนี่กลัวเนื้อรายการไม่พอใช้ใช่ไหมครับถึงแถมความฮามาด้วยเนี่ยมาหลุดไปได้ยังไงอะแล้วเราจะเห็นว่าเนื้อมันฟูขึ้นมาแบบนี้เลยต่อให้คนด้วยตัวตะก้อมือเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก่อนจะใช้งานต้องใช้พายางนะคะเพราะมันมีข้างอ่างหรือขอบอ่างของเราที่อาจจะยังไม่เข้ากันอันนี้เป็นการเช็คงานของเราเราก็อยากให้เข้ากันดีทั้งหมดทั้งไข่ขาวไข่แดงใช่อันนี้คือเนื้อที่เรามองว่ามันสวยมากจากนั้นกระทะของเราเนี่ยนะคะทาไขมันแต่กระทะของเราเป็นกระทะที่ไม่ติดอยู่แล้วแต่ก็เพื่อป้องกันค่ะจากนั้นเอาพิมพ์วงแหวนของเราใส่ลงไปแล้วก็เอาช้อนตักเลยไม่มีพิมพ์ทำไงครับเนี่ยไม่สวยทำได้แต่ไม่สวยมันจะไม่กลมไงคะอ๋อแต่ก็ยังฟูอยู่นะฟูอยู่คืนนี้เราต้องการให้มันเป็นทรงแบบคล้ายๆแบบกระบอกหน้าตัดอะไรอย่างงี้นะใช่จากนั้นก็ตักส่วนผสมแพนเค้กลงไปในพิมพ์ปิดฝากระทะแล้วอบอยู่ในกระทะโดยใช้ไฟอ่อน
จากนั้นเราต้องการให้เขาระอุแล้วก็ปิดฝาระหว่างรอเทดดี้ทำเคปกูสเบอร์รี่ได้ครับได้เลยขอเวลาพักสักครู่ครับแล้วกลับมาชมกันต่อช่วงหน้าช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อครับกับซูเฟ่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่จะออกมาหน้าตาดูดีชวนทานมากแค่ไหนช่วงหน้าครับพอเขาเริ่มพองขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมก็จะสวยมากครับสวยมากครับสวยครับสวยใช่ตรงขอบๆที่หลุดออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินได้กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเล็มออกช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกากข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กากข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวปั้นพันเบคอนวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่พริกป่นลงในภาชนะตามด้วยข้าวคั่วน้ำตาลทรายน้ำมะนาวและน้ำปลาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะโรยผักชีฝรั่งซอยและหอมแดงซอยเตรียมไว้เทข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำไว้ลงในลังถึงนึ่งนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งข้าวเหนียวสุกปิดไฟพักไว้ปั้นข้าวเหนียวเป็นทรงสามเหลี่ยมเรียมไว้วางเบคอนบนภาชนะจากนั้นวางข้าวเหนียวนึ่งที่ปั้นไว้บนเบคอนม้วนเป็นทรงสามเหลี่ยมนำข้าวเหนียวปั้นพันเบคอนลงจี่ในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนจี่จนมีสีเหลืองแล้วตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวเหนียวปั้นพันเบคอนคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada สนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูซูเฟ่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่ที่ช่วงที่แล้วคุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ผสมแป้งแพนเค้กและนำลงไปอบในกระทะแล้วครับและต่อจากนี้จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับแล้วก็มาถึงพระเอกของงานอันนี้คือแค่พระรองเพราะว่านี่คือโจทย์นี่คือเคปกูสเบอร์รี่นะฮะเราก็ดึงตัวใบออกแล้วก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นำใส่ภาชนะนะครับแยมของเรานะฮะก็จะมีแน่นอนเคปกูสเบอร์รี่แล้วก็น้ำตาลทรายนะครับมันจะเป็นกึ่งๆแยมเนาะมันไม่ใช่แยม 100% เรียกคอมโพสก็ได้เรียกแยมก็ได้แล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าเราเอามาถนอมอาหารนะฮะพอกินสดๆก็จะอร่อยแบบนึงพอเอามาหวานๆเปรี้ยวๆแบบนี้ก็จะอร่อยอีกแบบนึงอันนี้เนี่ยจะมีเคปกูสเบอร์รี่เกลือแล้วก็น้ำตาลแต่ว่าที่ผมชอบจริงๆคือเราสามารถใส่รสชาติของผลไม้อีกตัวนึงที่หอมเหมือนกันเข้าไปช่วยได้และนี่นะครับก็คือมะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นนะครับตราเนเจอร์เทสครับนี่ใส่ลงไปขาดข้าวเหนียวอะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราคนผสมให้เข้ากันเมื่อวานเอาอะไรงัดขึ้นมาเมื่อวานเอาอะไรงัดขึ้นมาโอเคแล้วคลุกเคล้าขอโทษกี่นาทีอ่ะโอเคต่อเออแล้วเมื่อวานที่คีบออกมาอร่อยไหมโอ้โหมุก5บาท10บาทก็ยังเล่นนะครับคุณเท็ดดี้นี่เราคนผสมให้เข้ากันแบบนี้นะครับนี่นะฮะจากนั้นค่อยตั้งไฟนะครับก็จะค่อยๆคนผสมจนตัวน้ำตาลทรายเนี่ยละลายนะฮะตัวเคปกูสเบอร์รี่ก็จะนุ่มขึ้นนะฮะรสชาติของตัวมะม่วงฟุตเบสก็จะเข้าไปด้วยอร่อยมากๆอันนี้นะครับจากนั้นก็ค่อยๆคนส่วนผสมให้ละลายด้วยไฟปานกลางครับคนจนน้ำตาลทรายละลายแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกินเปล่าๆแล้วคุณรู้สึกยังไงตัวเคปกูสเบอร์รี่ก็มีความหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวนะแต่มันจะมีฝาดๆนะไม่แต่มันมีกลิ่นมันมีกลิ่นกลิ่นนึงซึ่งคนที่ชอบก็ชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยวันนี้จะทำให้เขากินง่ายขึ้นอ่ะใช่เพราะว่ามะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นจะช่วยให้มันอร่อยขึ้นพอเป็นมะม่วงเสร็จปุ๊บมันคุ้นลิ้นมันกินง่ายคนไทยชอบเลยเราชอบจากนั้นก็ค่อยๆคนจนส่วนผสมนั้นมีลักษณะเหนียวข้นจากนั้นก็ปิดไฟพักไว้ได้เลยครับพร้อมค่ะร้อนเด้
จังหวะที่ทีมงานกำลังเตรียมความพร้อมกันเนี่ยทางคุณเท็ดดี้ก็แอบไปตักแยมขึ้นมาชิมครับแต่ก็พลาดจนได้ครับเพราะว่าคุณเท็ดดี้แกลืมเป่าครับมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมครับดูสิครับอร่อยมากเลยพอเขาเริ่มพองขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมก็จะสวยมากครับสวยมากครับสวยครับสวยสวยยังได้อยู่ครับไม่เป็นไรได้ไหมมาชิ้นใหม่นะมาหนึ่งสองสามฮึบคือพริกแบบนี้ใช่ตรงขอบๆที่หลุดออกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินได้กำลังจะบอกว่าเราเล็มออกเพราะจังหวะในการพลิกมันต้องมีอยู่แล้วนะใช่เราต้องการทรงที่เป็นกระบอกสวยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากได้ทรงกระบอกแบบนี้คุณเอาสกู๊ปไอศกรีมใหญ่สกู๊ปเสร็จแล้วก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันแล้วก็พลิกเอาก็เดี๋ยวรอสุกสังเกตง่ายๆในขอบที่ปิ้นออกมาเนี่ยสุกก็คือได้ละแห้งๆก็คือโอเคเอาละครับระหว่างนี้อันนี้เป็นแยมเคปกูสเบอร์รี่ของเรานะฮะปิดไฟนะครับมาปิดของฉันด้วยเฉยเลยขอโทษครับขอโทษปิดไฟเลยปิดไฟจากนั้นก็ปิดของเราด้วยเลยอ่ะแล้วคุณทำอะไรต่อโอ้ปิดไฟนิดหน่อยทำเป็นบ่นน้ำมะนาวนะครับใส่ลงไปใส่ทำไมเนี่ยคือคุณไม่ถามว่าทำไมใส่ตอนท้ายเราไม่ใส่ตั้งแต่แรกเนี่ยเสียใจนะเสียใจนะหมดพวกนี้คุณไม่ให้ผมเลยถามอีกทีได้ป่ะทำไมใส่ตอนนี้ทำไมใส่ตอนนี้อ๋อเราอยากให้มีกลิ่นสดชื่นของน้ำมะนาวเนี่ยคงเหลืออยู่แล้วก็ถ้าเราเนี่ยเอามะนาวไปตั้งไฟมันก็อาจจะได้รสที่ปลาขมๆนะฮะไม่เปรี้ยวแต่จริงเราใส่เพื่อมันเนี่ยมันมีความหวานความเค็มแล้วเราอยากได้ตัดเปรี้ยวนิดนึงนะครับอ่ะเรียบร้อยฮะพักทิ้งไว้จนเย็นพร้อมเสิร์ฟของคุณได้ยังได้แล้วปึ๊บจากนั้นเราก็เอาเขย่าออกมาจากทีมโอ้ดูนุ่มมากเลยนะครับใช่คุณจะเห็นว่าเราต้องการตั้งให้เขาแบบเอียงๆแบบโอ้ให้แบบเห็นความมอยส์นะตรงกลางนะอ่ะจากนั้นคุณไปราดเคปกูสเบอร์รี่เลยได้ครับและแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยแล้วล่ะครับกับการเสิร์ฟเมนูซูเฟ่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่อะไรอะไรเอาให้โดนเลยเอาก็เมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรเอาเนื้อไม่เอาน้ำดูมีราคาดูมีราคาไหมเรียบร้อยค่ะซูเฟล่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่ซูเฟล่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่เสร็จแล้วครับเนื้อแป้งแพนเค้กที่มีเนื้อละมุนและมีความนุ่มลิ้นราวดั่งปุยนุ่นรับประทานคู่กับแยมเคปกูสเบอร์รี่ที่มีความหอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆช่างเป็นเมนูของหวานที่ทานแล้วต้องร้องออกมาว่าอย่างแน่นอนช่างนุ่มอะไรอย่างนี้นะครับสดชื่นมากๆคือเราเข้ากันแล้วเขาก็เข้ากันได้ดีอ่ะผมเก่งค่ะวันนี้เรามีเมนูปลาทูซาเตี๋ยจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากคุณผู้ชมค่ะเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงผัดจนหอมตามด้วยน้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเป็นสีน้ำตาลแล้วเติมน้ำขิงแก่หั่นแว่นกระเทียมโทนปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วดำหวานและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันใส่ปลาทูนึ่งลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนต้มนานประมาณ 30-40 นาทีแล้วปิดไฟตักปลาทูซาเตี๋ยใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟต่อศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้ซูเฟ่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่ที่วันนี้คุณเท็ดดี้และคุณนานาได้ช่วยกันลงมือทำนั้นให้ออกมาน่าลิ้มลองขนาดนี้ว่าแต่จะเป็นยังไงนั้นไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับซูเฟ่แพนเค้กกับเคปกูสเบอร์รี่เรียบร้อยแล้วครับผมน่ากินมากๆเลยนะฮะอันนี้คือชิ้นชิมของเราสองคนใช่มาแม่ช่างนุ่มอะไรอย่างนี้นะครับ
แยมสดชื่นมากสดชื่นมากๆคือเราเข้ากันแล้วเขาก็เข้ากันได้ดีอ่ะผมเก่งค่ะลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะระวังเรื่องการตีไข่ไก่เท่านั้นเองแล้วก็ควบคุมไฟดีๆเพราะว่าถ้าเกิดคุมไฟไม่ดีเนี่ยส่วนผสมจะไหม้ก่อนที่จะฟูขึ้นมาแล้วก็ผลไม้แบบนี้นะฮะนอกเหนือจากกินสดๆแล้วก็ลองเอามาทำเป็นแยมหรือเอามาถนอมอาหารแบบนี้ก็อร่อยแล้วก็สามารถกินคู่กับขนมอีกหลายแบบได้เลยใช่ค่ะนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับซูเฟ่แพนเค้กกับเค้กกูสเบอร์รี่ซึ่งเป็นเมนูของหวานที่ทำออกมาได้น่าทานมากจริงๆช่างเหมาะกับเทศกาลในช่วงเดือนธันวาที่กำลังจะมาถึงนี่จริงๆครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา15:20 น.ครับวันนี้นานาเท็ดดี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำมะนาวอยู่ไหนอะน้ำมะนาวไปไหนหนูลืมน้ำมะนาวพี่ปะอย่าบอกนะว่าที่เราทานนี้เฮ้ยเป็นลานแพนเค้ก